สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเลคเชอร์ที่3นะครับเลคเชอร์ที่3ของเราวันนี้จะเป็นคอนเซปต์ของ Object Oriented Programming ที่เรียกว่า Inheritance แล้วก็ Polymorphism นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันเนาะถ้าเป็นภาษาไทยจะแปลว่ายังไงนะครับ Inheritance นะครับภาษาไทยแปลว่าการสืบทอดนะครับการสืบทอดมันเป็นคุณสมบัติหนึ่งของการเขียนโปรแกรมแบบ Object Oriented Programming นะครับการสืบทอดในที่นี้มันก็คือคลาส1คลาสนะครับจะสามารถสืบทอดคุณลักษณะหรือว่า attribute เนี่ยแล้วก็พฤติกรรมนะครับหรือว่า method เนี่ยไปยังอีกคลาส1ได้นะครับสามารถสืบทอด attribute หรือว่า method จากคลาส1ไปยังอีกคลาส1ได้นี่คือคุณสมบัติของ OOP นะครับข้อ1ของ OOP นะครับซึ่งการสืบทอดเนี่ยก็คือมันเคยมีอยู่แล้วแล้วสืบทอดไปให้อีกคลาส1แล้วให้อีกคลาส1เนี่ยเอาไปใช้หรือเอาไปทำใหม่นะครับฉะนั้นเขาอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามันสามารถมีคุณสมบัติแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือว่า reusable นะครับ reusable โดยที่ของที่เคยมีอยู่แล้วพอเราสืบทอดไปให้อีกคนหนึ่งสมมตินะครับในโลกความเป็นจริงเรามีของอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วเราสืบทอดหรือเราส่งต่อไปให้อีกคนคนหนึ่งคนที่สองนั้นนะเขาอาจเอาไปใช้ใหม่นะครับหรือว่าเอาไปปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้มันมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นนึกถึงสมมติมีพี่น้องแล้วก็พี่ผู้ชายมีเสื้อนักเรียนนะครับพอพี่โตขึ้นใส่เสื้อนักเรียนไม่ได้ก็สืบทอดเสื้อนักเรียนน่ะให้น้องน้องก็เอาเสื้อนักเรียนนั้นมาใช้ใหม่นะครับมาใช้ใหม่แล้วน้องก็บอกว่าเฮ้ยมันมีชื่อเป็นชื่อของพี่ชายอยู่แล้วก็ถอดแล้วก็เลาะชื่อของพี่ชายออกแล้วก็ปักชื่อใหม่เข้าไปเป็นชื่อของน้องอย่างเงี้ยครับนี่คือการสืบทอดก็คือมีเสื้อตัวหนึ่งแล้วสืบทอดลงมาให้น้องในคอนเซปต์ของ OOP ก็เหมือนกันคลาส1คลาสสามารถสืบทอดลงมาให้กับอีกคลาส1ได้นะครับทีนี้พอเราไปดูเรื่องของการสืบทอดเราก็ต้องไปรู้คำศัพท์นะครับรู้คำศัพท์ของการสืบทอดซึ่งการสืบทอดเนี่ยเราจะต้องคำศัพท์คำแรกที่เราต้องรู้ก็คือคำว่าคลาสแม่คลาสแม่ภาษาไทยนี่เรียกว่าเป็นภาษาไทยเลยภาษาไทยจ๋าเลยนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาอาจจะเรียกว่า parents นะครับ parent class parent class ก็ parent แปลว่าผู้ปกครองใช่ไหมคลาสแม่ก็คือผู้ปกครองนั่นแหละอันเดียวกันนะครับแต่ว่า ถ้าในเชิงโปรแกรมมิ่งเชิง OOP นะครับส่วนใหญ่เขาอาจจะเรียกว่า super class นะครับ ซึ่งซูเปอร์คลาสเนี่ยก็คือคลาสที่เป็นต้นกำเนิดให้กับคลาสอื่นนะครับก็คือพูดง่ายว่าเป็นคลาสต้นกำเนิดอะนะครับคลาสต้นกำเนิดแล้วในเมื่อเรามีคลาสแม่แล้วหรือซูเปอร์คลาสแล้วก็ต้องมีคลาสลูกนะครับมีคลาสลูกเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าชายคลาสนะครับชายแปลว่าเด็กใช่ไหมแพรเรนต์แปลว่าผู้ใหญ่แปลว่าผู้ปกครองเด็กก็คือเด็กที่อยู่ในปกครองนะครับแต่ถ้าใน OOP ส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าซับคลาสมีซูเปอร์คลาสแล้วก็ต้องมีซับคลาสนะครับตัวคลาสลูกหรือว่าซับคลาสเนี่ยก็คือคลาสที่สืบทอดมาจากคลาสอื่นมันก็ตรงกันข้ามกันครับไม่มีอะไรมากนะครับคือคลาสแม่หรือว่าซูเปอร์คลาสเนี่ยเป็นคลาสต้นกำเนิดที่จะสืบทอดไปยังคนอื่นส่วนซับคลาสก็คือคลาสที่ถูกสืบทอดมานั่นเองไม่มีอะไรมากครับรู้คำศัพท์2คำทีนี้เราจำคำไหนดีเราจำคำว่าซูเปอร์คลาสกับซับคลาสนะครับจำสองตัวนี้นะครับส่วนคลาสแม่กับคลาสลูกโอเคเวลาเราเรียกภาษาไทยเราอาจจะเรียกว่าคลาสแม่กับคลาสลูกมันเรียกง่ายกว่าเพราะมันแค่2คำถูกไหมครับอันนี้มันซูเปอร์คลาสมันมีแค่เป็น3พยางค์ซับคลาสมี2นะครับเนี้ยคลาสแม่คลาสลูกเนี้ยมันจะง่ายกว่านะครับทีนี้พอเรารู้จักคำศัพท์ละนะครับรู้จักคลาสแม่กับคลาสลูกละต่อมาครับเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมในภาษา Java เนี่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดนะครับมีคีย์เวิร์ดหรือคำสั่งนั่นแหละที่จะใช้ในการสืบทอดคลาสนะครับใช้ในการสืบทอดคลาสคีย์เวิร์ดที่ใช้นะครับก็คือคำว่า extend นะครับ extend ภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่าการต่อขยายออกไปหรือว่าการเพิ่มออกไปก็คือการสืบทอดออกไปอ่ะนะครับก็คือใช้คำว่า extend นะครับเราใช้คีย์เวิร์ด extend ตอนไหนเวลาเราจะสืบทอดเราใช้คีย์เวิร์ด extend นะครับต่อท้ายชื่อของ subclass นะครับสมมติเรามีคลาสอยู่คลาสหนึ่ง แล้วเราก็มีคำว่า extend นะครับโทษทีครับเรามีคำว่า extend นะครับ extend มี s ด้วยนะ extends แล้วก็ต่อท้ายชื่อคลาสนั้น
เพื่อให้เป็นการบอกว่าเฮ้ยคลาสนั้นน่ะสืบทอดมาจากคลาสไหนนะครับแล้วพอเราต่อท้ายปุ๊บนะครับมันจะบอกเลยว่ามันสืบทอดมาจากคลาสไหนนะครับโดยที่นะทีนี้พอเราไปดูว่าเฮ้ยพอเราสั่งสืบทอดเราสั่งให้คลาสมันสืบทอดคุณลักษณะกันอะไรที่มันสืบทอดลงมาบ้างในสไลด์จะบอกว่ามันจะสืบทอดลงมาทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับจากซูเปอร์คลาสเนี่ยสืบทอดไปยังสับคลาสทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นอยู่อย่างเดียวในวงเล็บนะครับยกเว้นอยู่อย่างเดียวคืออะไรก็ตามที่มีข้างหน้าเป็น private นะครับ private คืออะไร private คือของส่วนตัวไง private เป็นของส่วนตัวก็คือเป็นของส่วนตัวของคลาสนั้นฉะนั้นมันจะไม่ถูกสืบทอดไปยังคนอื่นนะครับมันยังไม่ถูกสืบทอดไปยังคนอื่นฉะนั้นเราจำไม่ง่ายครับสิ่งที่สืบทอดลงมาจากซูเปอร์คลาสลงมายังสับคลาสมันไปทุกอย่างเลยยกเว้น private นะครับจำแค่นี้เลยง่ายๆนะครับทีนี้ไปดูตัวอย่างกันนะครับดูตัวอย่างกันตัวอย่างเช่นนะครับบรรทัดที่10ก่อนเลยเราดูบรรทัดที่10นะครับบรรทัดที่10เนี่ยอาจารย์สร้างคลาสขึ้นมาตัวหนึ่งอาจารย์ตั้งชื่อคลาสแบบจงแจ้งมากว่าคลาสนี้ชื่อว่าซูเปอร์คลาสนะครับชื่อว่าซูเปอร์คลาสนะครับแล้วในซูเปอร์คลาสของอาจารย์เนี่ยมีattribute ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแปรเป็นสตริงนะครับชื่อว่า var in superclass นี่คือตัวแปรธรรมดาหรือ attribute แหละนะ attribute นะครับ attribute เป็นสตริงนะครับมีค่าเท่ากับข้อความที่ว่า variable of superclass นะครับอันนี้คือข้อความของมันนะครับแล้วทีนี้ตัว attribute ตัวนี้ครับมีชนิดข้อมูลไม่ใช่มีระดับการเข้าถึงเป็น public นะครับเป็น publicบรรทัดที่9ถึง12เนี่ยอาจารย์ประกาศคลาสขึ้นมาทีนี้พอดูบรรทัดที่14บรรทัดที่14เนี่ยอาจารย์ประกาศขึ้นมาว่า class subclass extends superclass นี่ตรงนี้เรียกว่าการสืบทอดนะครับเราอาจจะอ่านได้อย่างนี้ครับเราบอกว่า class subclass เนี่ยถูกสืบทอดมาจาก superclass นะครับหรือว่าเอาแปลข้างหลังไปข้างหน้าเหมือนฝรั่งเนาะซูเปอร์คลาสสืบทอดคุณลักษณะไปให้ซับคลาสประมาณอย่างนี้นะครับฉะนั้นพอเราเขียนคลาสแค่บรรทัดที่14นะครับแค่บรรทัดที่14เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าทันทีว่าอ๋อคลาสซับคลาสนี่นะสืบทอดมาจากตัวซูเปอร์คลาสพอสืบทอดมาแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในซูเปอร์คลาสจะถูกสืบทอดลงมาที่ซับคลาสนะครับยกเว้น privateในซูเปอร์คลาสไม่มี private สักตัวนะครับฉะนั้นพอมันสืบทอดลงมาปุ๊บนะครับสิ่งที่อยู่ในซูเปอร์คลาสเนี่ยนะครับตอนนี้มีแค่ตัวเดียวก็คือตัว attribute ที่ชื่อ y in superclass เนี่ยตัวแปรตัวเนี้ยนะครับ attribute ตัวเนี้ยก็จะถูกส่งลงมาข้างล่างด้วยถูกสืบทอดลงมาข้างล่างนะครับถูกสืบทอดลงมาข้างล่างโดยที่เนี่ยถ้าดูจากไดอะแกรมนะครับดูจากไดอะแกรมเนี่ยเราจะมีลูกศรขึ้นแปลว่าตัวสับคลาสตัวเนี้ยสืบทอดมาจากตัวนี้นะครับสืบทอดมาจากตัวนี้แล้วไอตัวซูเปอร์คลาสทั้งหมดเนี่ยมีตัวแปรตัวหนึ่งที่ชื่อว่า y in superclass ถ้ามันสืบทอดมาตัวแปรตัวนี้จะถูกส่งลงมาหรือถูกสืบทอดลงมาข้างล่างด้วยฉะนั้นพูดง่ายๆเลยว่าใน subclass นะครับใน subclass เนี่ยจะมีตัวแปรเหมือนกันเลยมี attribute เหมือนกันเลยที่ชื่อว่า y in superclass ทีนี้พอมันสืบทอดลงมาปุ๊บอ่ะเราไปดูที่เราเขียนโปรแกรมในเมนนะครับบรรทัดที่5เราสร้างอ็อบเจกต์ของสับคลาสขึ้นมานะครับอาจารย์สร้างอ็อบเจกต์ของสับคลาสขึ้นมาละนะครับสร้างอ็อบเจกต์สับคลาสขึ้นมาปุ๊บอยู่ๆอาจารย์บรรทัดที่6อาจารย์เรียก system.out.print สับจุด y in superclass อันนี้คือการเข้าถึง attribute ของอ็อบเจกต์สับคลาสทั้งที่ตรงนี้ไม่มีเห็นไหมครับบรรทัดที่15เป็นโบ๋ๆไม่มีอะไรเลยแต่อาจารย์สามารถเรียกได้อาจารย์เรียกได้เพราะว่ามันถูกสืบทอดลงมาแต่เราอะมองไม่เห็นนะครับทีนี้พออาจารย์เรียกเสร็จปุ๊บใช่ไหมรันโปรแกรมผลลัพธ์เวลามันปริ้นมันก็เลยปริ้นเป็นแบบนี้ variable of superclass ก็คือมันปริ้นข้อความตัวนี้ออกมาทำให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อเวลาเราสืบทอดอะไรก็ตามมาจาก superclass สิ่งต่างๆใน superclass จะถูกส่งลงมาข้างล่างด้วยนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของการสืบทอดไม่ยากเลยนะครับก็คือจำง่ายๆครับเราสืบทอดคลาสอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันลงมาหมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างลงมาหมดยกเว้น private หน้าตาเป็นยังไงยกเว้น private ก็เป็นแบบนี้ครับอาจารย์เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเ
ลี่ยนจาก public ให้กลายเป็น private พอเป็น private ปุ๊บ attribute ตัวนี้จะเป็นของส่วนตัวของ superclass นะครับต่อให้เราเขียนโปรแกรมว่า subclass extend มาจาก superclass นะครับบอกว่าให้มันสืบทอดมาแต่ตัวนี้เป็น private แน่นอนนะครับเป็น private เนี่ยมันไม่สืบทอดลงมานะครับตรงเนี้ยมันไม่สืบทอดลงมานะพอไม่สืบทอดลงมาปุ๊บนะครับบรรทัดที่6เราจะมาเรียกนะครับเราจะมาเรียกว่าสับจุด y in superclass อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันจะตีเออร์เลอร์ทันทีเลยเพราะว่าตัว attribute private เนี่ยมันไม่ได้ถูกสืบทอดลงมาที่ subclass นะครับฉะนั้นพอเราเรียกปุ๊บเนี่ยเรา compile โปรแกรมหรือ run โปรแกรมเนี่ยมันก็จะเออร์เลอร์ขึ้นมาเลยบอกว่ามันหาไม่เจอหรอกนะว่าไอ้ตัวไอ้ variable เนี่ย superclass variable เนี่ยมันหาไม่เจอมันมองไม่เห็นนะครับฉะนั้นอันเนี้ยเป็นคอนเซปต์ง่ายๆเลยครับของ Object Oriented Programming ก็คืออ่ะทบทวนใหม่เนาะคลาส2คลาสเนี่ยสามารถสืบทอดสิ่งต่างๆหากันได้สิ่งที่สืบทอดลงไปก็คือลงไปทุกอย่างครับสืบทอดไปทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือ Private นะครับจำง่ายๆแค่นี้เองนะครับ